สนับสนุนโดยลามูแคร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันดับหนึ่งที่สามารถล้างพิษของเสียออกจากร่างกายลดน้ำหนักสลายไขมันและขับออกจากร่างกายลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสามารถลดไขมันและน้ำตาลที่จะเข้าสู่เส้นเลือดได้จริงลามูแคร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการลดน้ำหนักเป็นคนคิดค้นขึ้นคุณสามารถล้างพิษเสียลดน้ำหนัก7 กิโลได้สบายและลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดภายในเซตเดียวลามูแคร์1เซตประกอบด้วยสีเขียว1กระปุกสำหรับสลายไขมันและขับของเสียสีส้ม2กระปุกขับไขมันและลดคอเลสเตอรอลปกติราคา 3,600 บาทแต่เฉพาะแฟนรายการลดเหลือ 2,490 บาทเท่านั้นจำกัดสายเพียง100สายรีบโทร1577หรือ02-290-0999จริงแล้วคดีที่คุณทาริศเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ความผิดเนี่ยนะคะอาจารย์คะจำคุกไม่เกิน1ปีครับถือว่าเป็นโทษที่เบามากแล้วเขาก็รู้สึกว่าถึงมันไปมันจะไม่สุดทางมันจะต้องมีปัญหาที่ว่าคุณทาริศก็ไม่ได้มีอำนาจนะคะหรือว่าความผิดก็ไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณทาริศต้องการน่าจะเป็นเรื่องของการทำลายชื่อเสียงทางการเมืองอันนั้นก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บอกว่าเขาต้องการให้ผมแพ้การเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งในอีก60วันข้างหน้าอย่างที่เราพูดมาแต่ต้นใช่ค่ะคนจึงตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้ว DSI ทำไปทำไมที่คดีอื่นๆบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปปช.เขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบและเมื่อขึ้นศาลถ้าคนไม่มีอำนาจในการสอบสวนไปตั้งเรื่องสอบสวนส่งไปถึงศาลศาลก็ยกค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องไปก่อนตอนนี้ก็เป็นเรื่องไปก่อนให้มีโอกาสได้เป็นเรื่องแล้วก็พูดไปตกลงมันเป็นผลเสียทางการเมืองของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะแต่คุณทาริศจะจงใจทำเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่เนี่ยไม่ทราบมันมีข้อครหาแต่มันมีข้อครหามันมีคนจับตามองว่าทำไมคุณทาริศจึงทำแบบนี้ค่ะก็อย่างที่คุณพูดอ่ะเช่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์ค่ะเดิมคุณทาริศก็ไม่ได้หวังไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอำนาจของ DSI แต่แล้วก็เอาคุณอภิสิทธิ์มาสอบสวนบอกว่าคำสั่งคุณอภิสิทธิ์มีคนตายไป90กว่าศพแล้วคนที่ตายไป90กว่าคนนั้นเป็นเพราะนายอภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีก็คนก็งงบอกแล้วไม่ใช่นายกเนี่ยมันสั่งทหารได้เหรอมันสั่งการได้เหรอแล้วทหารมาฟังใครที่ไม่ใช่นายกก็นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นนายกคุณทาริศไปปปช.คุณทาริศก็ไม่มีอำนาจก็ต้องไปปปช.อาจารย์ถ้าสมมุติว่าไอ้คำครหามันเป็นจริงเนี่ยว่าทำทุกอย่างเพื่อที่ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์แพ้เนี่ยมันไปประจวบเหมาะกับความมั่นใจคุณทักษิณที่สกายมาคุยและคุณจิรายุไปให้สัมภาษณ์มติชนฉบับเดียวจนลงข่าวว่าเอาพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญนี่แหละลึกใครก็ได้เราเนี่ยส่งใครก็ได้ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ก็ชนะมันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันเพื่อให้เสาไฟฟ้าชนะหรือเปล่าคะอาจารย์ คือทำลายอีกสักคนหนึ่งให้เสาไฟฟ้าชนะอะค่ะมันเกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันด้วยเรื่องทั้งหมดนี้และคุณทักษิณก็ได้ออกมาพูดอย่างนั้นผมว่าคุณลองดูเปลวสีเงินน่าสนใจเปลวสีเงินนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้ลงเมื่อ 2-3 วันมานี้วันพุธที่9มกราคมเมื่อวันพุธที่9ค่ะตัดตอนว่าไงครับบางช่วงบางตอนนะคะคุณเปลวเนี่ยบอกว่าในรอบ10ปีมานี้ผมเพิ่งได้ยินทักษิณพูดอะไรที่มีเหตุมีผลและมีความเป็นไปได้สูงมากก็ครั้งนี้เองคือทักษิณพูดถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมที่จะมีขึ้นในวันที่3มีนาคม56เนี่ยว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครหรือเสาไฟฟ้าลงสมัครก็จะชนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอย่างแน่นอนผมไม่ได้ยินกับหูหรอกแต่กวนการเมืองกทมที่มีสมุนบริวารของเขาในพรรคเพื่อไทยนำมาปูดว่าทักษิณสกายเข้ามาพูดกับพวกเขาอย่างนั้นจะเรียกว่าทักษิณอ่านขาดตั้งแต่วินาทีแรกหรือพูดกันชัดๆว่าทักษิณไม่ให้ราคาสุขุมพันธ์เลยอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ผมสงสัยอยู่นิดเดียวว่าทักษิณเป็นวิญญาณพเนจรเลาะอยู่นอกขอบขันทเสมาประเทศไทยเข้ามาอยู่ภายในวงสายสินประเทศไม่ได้แต่ทำไมจึงรู้ใจคนกทมว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรในทันทีที่ประชาธิปัตย์ประกาศส่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ต่อเป็นสมัยที่2แบบนี้ก็หมายความว่าเสาไฟฟ้าอย่างพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญถ้าจะส่งรีดไปเคารพศพใครตอนนี้ปล่อยมือจากชายกระโปรงหมายความว่าไงอาจารย์นั่นแหละสิจะส่งรีดไปทำไมต้องปล่อยมือจากชายกระโปรงอยู่อ่ะจะเป็นชายกระโปรงของใคร
ของคนนุ่งเองจับเองหรือว่าไปจับชายกระโปรงของคุณยิ่งลักษณ์ก็อันนี้ก็ต้องตีจะส่งหลีดเนี่ยต้องปล่อยมือก่อนเลยเหรอปล่อยมือชายกระโปรงแล้วยืดอกด้วยนะคะให้เขียนตำแหน่งลงบนผ้าดำที่คาดหลีดได้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมว่าพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญว่าที่ผู้ว่ากทมคุณเปรย์บอกคิดผิดคิดใหม่ได้นะทักษิณอย่าใช้ปริมาณสมุนในกทมหยิบมือหนึ่งมาตีขลุ่มเป็นจำนวนคนกทมทั้ง4ล้านว่าคนที่มีสิทธิ์หย่อนบัตรลงคะแนนเป็นอันขาดว่าเหม็นเบื่อสุขุมพันธ์ของประชาธิปัตย์แล้วจะหันไปเลือกเสาไฟฟ้าของพรรคเพื่อไทยเพราะผมเชื่อว่านอกจากผู้สมัครประชาธิปัตย์และเพื่อไทยแล้วเมื่อถึงเวลาลงสนามแข่งน่าจะมีมนุษย์ลงแข่งคนกรุงเทพเลือกแทนวัตถุที่เรียกว่าเสาไฟฟ้าจากพรรคเพื่อไทยค่อนข้างแน่คุณรู้ไหมว่าทันทีที่ผมเห็นข่าวว่าคุณทักษิณออกมาพูดว่าส่งเสาไฟฟ้าลงเนี่ยก็ชนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ความคิดของผมละขดมากเลยประการที่หนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าคุณทักษิณพูดอย่างนี้การพูดอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่ถ้าพูดกันตรงๆถ้าพูดจริงอะโง่อาจารย์เพราะคนกรุงเทพเนี่ยยังจำได้ดีว่าปี2552 3ปีที่ผ่านมาเนี้ยมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นและคุณก็ได้เห็นภาพทักษิณออกมาพูดตลอดเวลาว่าผมยอมไม่ได้พี่น้องเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็สั่งให้เข้ามาสร้างความไม่สงบสุขกับคนกรุงเทพมหานครอย่างมหาศาลตั้งแต่ปี52และ53แล้วพูดจาแบบนี้คิดเหรอว่าคนกรุงเทพจะเลือกก็นั่นนะสิแล้วคิดเหรอว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็จะเลือกคุณทักษิณต้องรู้คุณทักษิณคงไม่พูดหรอกอาจารย์แต่เขารู้ว่าเขาเคยสั่งทำอะไรกับกรุงเทพมาก่อนนะอันนี้เรามีหลักฐานอ่ะแต่เนี่ยผมคิดว่านี่คือข้อดีของคุณทักษิณเขาชอบหลุดชอบหลุดชอบพูดอย่างนึงแล้วก็วันนึงก็พูดอีกอย่างนึงแล้วเขาหลุดออกมาเขาก็พูดเขาชอบคุยเขาชอบโวบางทีก็หลุดออกมาไอการหลุดออกมาเนี่ยมันอาจจะมาจากจิตสำนึกลึกๆว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะหามดูถูกคนอย่างไรบ้างแต่ว่าลืมไปว่าคนกรุงเทพยังจำได้ว่าปี52เกิดความไม่สงบสุขในกรุงเทพมหานครปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปิดสี่แยกต่างๆเผายางรถยนต์เผารถเมย์ฆ่าชาวบ้านที่นางเลิ้งเอารถแก๊สไปที่ดินแดงไปที่ซอย5ซอย7เพชรบุรีและก็ยมราชโอ้โหจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองถนนสีลมถนนสาทรที่ต้องออกมาขับไล่แท็กซี่จุดที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยถามใจจริงๆเหอะคนที่อยู่แถวนั้นมีทะเบียนบ้านอยู่ตรงนั้นจริงๆจะเลือกพรรคเพื่อไทยเหรอก็นั่นน่ะสิมันเห็นตำตาอยู่บ้านตัวเองเกือบไฟไหม้อ่ะแล้วปี53คุณยังจำเหตุการณ์ได้ไหมก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองยิง M79 เข้าใส่สถานที่ราชการต่างๆบุกรุกสถานที่ราชการข่มขู่คุกคามก่อกวนตามท้องถนนฆ่าทหารฆ่าตำรวจฆ่าประชาชนฆ่าชาวสีลมและสำคัญที่สุดบุกโรงพยาบาลจุฬาค่ะอาจารย์ยึด4แยกราชประสงค์ลักขโมยเผาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นเตอร์วันโรงหนังสยามเผาสถานที่ราชการและเคยจะเผาช่อง3ด้วยถูกต้องพี่ยุทธจำได้ไหมพี่ยุทธเผาข้างล่างแล้วด้วยจนกระทั่งต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์มาพี่กิติจำได้ไหมยังจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วปี54คนกรุงเทพก็จำได้ว่าน้ำท่วมโดยที่ไปกันเอาเขตอื่นให้น้ำผ่าทะลุกลางกรุงเลยวิ่งมาตามวิภาวดีรังสิตจนผ่า5แยกลาดพร้าวเข้ามาจนถึงสุดที่3และพยายามโยนบาปให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ตกลงคนก็พอจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งกองบัญชาการของเขาอยู่ที่ดอนเมืองของเขาเอาไปให้มันก็ปล่อยทิ้งลอยน้ำตุ๊บป่องแล้วก็บอกว่าที่ดอนเมืองเป็นที่ดอนเอารถมาจอดเถอะเลยพังพินาศก็ไปพินาศแล้วเคยเห็นไหมเครื่องบินบินหนีทหารอากาศไปก่อนเลยอาจารย์ขับเครื่องบินหนีก่อนเลยพลเอกประยุทธ์สั่งทหารเอารถขึ้นทางด่วนก่อนเลยตกลงสปพเลยกลายเป็นศูนย์ปั่นป่วนแห่งชาติใช่ไหมครับโอ้ยนี่คนกรุงเทพจำได้แล้วทำไมคุณทักษิณคงไม่พูดหรอกมั้งอาจารย์คือ มันทำกำไรขนาดนี้จะมามั่นใจอะไรว่าส่งกับไฟฟ้าได้เอาละมันจะเป็นจริงอย่างทักษิณพูดหรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูว่าเอาหลักสถิติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาค่ะมันมีการเลือกตั้งย้อนหลังเมื่อตอนปี2552ใช่ไหมครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรชนะการเลือกตั้ง
รู้สึกจะชนะไป 300,000 กว่าคะแนนโอ้ไม่น้อยเลยนะคะ 934,000 คะแนนอันนี้กลมๆนะคะทิ้งห่างอันดับ2ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนายยุรนันท์พมรมนตรียุรนันท์ได้ 601,000 ถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็มากกว่าตั้ง 302,000 นั่นอันนั้นแล้วก็ณัฐพรเทวกุลได้เบอร์3ใช่มั้ยอ๋อคนที่ว่าคนกรุงเทพโง่ที่เลือกพี่รสนาน่ะเหรอคะเออน่ะคุณปลื้มนั่นแหละได้ไป 300,000 เออลองลงใหม่ดิจะได้เท่าไหร่เออน่าสนใจ แล้วในปี51 คุณอภิรักษ์ก็ชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณประพัฒน์จงสงวนอุ้ยได้มากได้มากนะคะคุณอภิรักษ์เนี่ยนะคะได้ 909,000 เกือบล้านนะคะครับตอนนั้นคุณประพัฒน์จงสงวนเนี่ยได้ 504,000 ก็ต้องเรียกว่าได้มากกว่าตั้ง 405,000 ขณะนั้นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้ 304,000 นั่นมาตัดคะแนนไป 304,000 แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าดูกันเนี่ยนะครับก็3ถึง4แสนเสมอที่ประชาธิปัตย์ชนะเพื่อไทยค่ะตกลงครั้งนี้คุณทักษิณบอกว่าเขาส่งเสาไฟฟ้าเขาก็ชนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยผมจึงคิดว่าคุณทักษิณพูดครั้งนี้เป็นการดูถูกครั้งใหญ่ดูถูกอะไรบ้าง1ผมคิดว่าดูถูกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ค่ะว่าคนคนนี้ไม่มีน้ำยาอะไรยังไงคนกรุงเทพก็ไม่เลือก2ผมว่าดูถูกพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์เมื่อก่อนเนี่ยชื่อไพรัตทุกวันนี้ถูกล้อเลียนอาจารย์ว่าเปลี่ยนชื่อจากไพรัตมาเป็นพงษ์สพัฒน์และเปลี่ยนเป็นเสาไฟฟ้าเปลี่ยนชื่อ3ครั้งอ่ะตอนนี้ชื่อเสาไฟฟ้าถูกล้อเลียนแล้วไปไหนใครก็เรียกว่าเสาไฟฟ้าแทนอ่ะดูถูกแล้วทำนี่ว่าเป็นการทำลายพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์ด้วยนะคะก็บอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ก็เลยส่งพงษ์สพัฒน์ตกลงพงศพเห็นมุมเป็นอะไรพงศพัฒน์ก็ไม่มีความหมายอะไรคล้ายๆเสาไฟฟ้าค่ะใครๆก็ลงได้พงศพัฒน์ก็ไม่มีน้ำยาอะไรถูกล้อเลียนเลยค่ะขณะเดียวกันผมคิดว่าเขาดูถูกประชาชนคนกรุงเทพอันนี้สำคัญที่สุดว่าประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแล้ว52 53 54ที่มันเกิดขึ้นเอาอะไรไปล่อสักหน่อยเอาประชานิยมอะไรของแลกของแจกทำสร้างกิมมิคให้มันดูดีอย่างเช่นคนกรุงเทพก็ยังเคยหลงไม่ใช่เหรอเรื่องคุณสมัครเรื่องคุณสมัครแล้วก็ยังหลงไอ้เรื่องจะแก้จราจรให้ได้ใน6เดือนของทักษิณจำได้ไหมแล้วเขาก็ยังคงคิดว่าขนาดคนกรุงเทพก็ยังเลือกชูวิทย์ตั้ง 300,000 อ่ะเออมันน้อยที่ไหนอาจารย์ตกลงเขาก็คิดว่าคนดูถูกคนกรุงเทพอ่ะพูดกันตรงๆกันที่บอกส่งเสาไฟฟ้ามาเนี่ยก็คงจะชนะค่ะใช่มั้ยครับและผมคิดว่าประการถัดไปเขากำลังดูถูกพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องตามเท่าแก่เพราะทอเท่าแก่บอกว่าพงษ์สพัฒน์ก็พงษ์สพัฒน์บอกว่าเสาไฟฟ้าได้พงษ์สพัฒน์ก็ต้องได้ตกลงเท่าแก่พูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคตกลงที่ดัดจริตมีการประชุมทั้งหมดเนี่ยสร้างพิธีกรรมเพื่อหลอกคนนโยบายและยุทธศาสตร์เออกรรมการ เป็นกระบวนการที่สร้างพิธีกรรมให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยค่ะและประการสุดท้ายผมคิดว่าคุณทักษิณกำลังดูถูกเสาไฟฟ้าทำไมอะหรือว่าถือโอกาสซ้ำเติมว่าเสาไฟฟ้ากำลังจะถูกเอาลงใต้ดินแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาให้แสงสว่างในการค้ำจุนแสงสว่างแต่เที่ยวนี้ดันมาบอกว่าเสาไฟฟ้าไปเป็นผู้ว่าตกลงเนี่ยว่าดูถูกเสาไฟฟ้าด้วยในความเห็นของผมเหมือนกับพวกที่ชอบด่าว่าไอ้ควายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ไปยุ่งอะไรควายก็ไถนาก็มีประโยชน์ตกลงเขาก็ต่างคนต่างก็จะมีประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูแล้วกันอีกประมาณ60วันข้างหน้าวันที่3ใช่ไหมจะมีการเลือกมีนาคมเรื่องประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ต้องทำความเข้าใจนะคะถ้าไม่ทำความเข้าใจจะมีความรู้สึกว่าไม่รับรู้และจะฟังอะไรที่มันคือแล้วก็ขี้เกียจยุ่งในที่สุดอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไปพักกันก่อนดีไหมครับพักไม่ได้ค่ะดื่มน้ำดื่มท่ากลับมารัฐธรรมนูญค่ะเขาจะยุบศาลเขาจะจัดการยังไงนะคะกับองค์กรที่คุณเฉลิมพูดถึงอยู่บ่อยๆนี่แหละค่ะสักครู่ค่ะ